วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบกับดิฉันอรุณไทยสิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่12กรกฎาคม2556เราจะมาพูดคุยกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนเช่นเดิมค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแน่นอนจ้องที่จะล้มรัฐบาลอยู่จากกระบวนการนั้นมีการร่วมมือกันในรูปแบบไหนและอย่างไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกระแสหนึ่งที่หลายคนแล้วก็หลายฝ่ายให้ความสนใจนั่นก็คือการมีคลิปเสียงการสนทนาที่ได้มีการอ้างนะคะว่าเป็นคลิปเสียงคล้ายกับเสียงของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภาเรื่องนี้ในมุมมองความคิดของพี่หมูเป็นคลิปจริงคลิปตัดต่อและจะมีผลต่อย่างก้าวทางการเมืองของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทั้งหมดวันนี้เราพูดคุยกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะดีครับน้องหญิงครับค่ะสวัสดีครับท่านที่รับครับหลากหลายเรื่องที่พี่หมูจะต้องมาพูดคุยแล้วก็มองในมุมมองของพี่หมูว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาได้วิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่ากรณีคลิปแต่เอาไว้ก่อน แต่ว่าเรื่องของกระบวนการในการจ้องล้มรัฐบาลเห็นพี่หมูบอกว่ามีบุคคลนึงที่พี่หมูอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษคือต้องเรียนน้องหญิงแล้วก็ท่านที่รับอย่างนี้ว่าในความรู้สึกผมในทุกบริบทที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนกันตรงๆว่าขบวนการล้มรัฐบาลเนี่ยมันคิดมา2ปีแล้วค่ะนะฮะ2ปีเต็มๆหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับคือเขาคิดว่าอำนาจเก่าเนี่ย ก็ควรที่จะเข้ามาสู่จุดเขาเรียกจุดศูนย์กลางของประเทศค่ะนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นขบวนการกาขาวนะฮะหรือหน้ากากเหลืองหรืออะไรกุดกระว่างมันไปหนุมานมีหนุมานด้วยมาล่าสุดค่ะดีต่อไปก็ต้องเอาอะไรนะที่เขาเรียกอีปลวกไอ้พวกปลวกน้องเห็นไหมอะไรคะพวกปลวกอ่ะคือโทษนะฮะอันนี้ก็เปรียบเปรยในวงการศิลปินตลกนะฮะเขาน้องผู้หญิงคนนะฮะที่เป็นคนเก่งมากแต่หน้าตาเขาออกมาในทางแบบชนบทหน่อยเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นพญาปลวกพญาปลวกอ่ะคือนะฮะเขาก็ไม่ได้ตำหนิเกี่ยวเครื่องอะไรแต่ว่าเขาเป็นศิลป์คือถ้าจะเรียกพวกปลวกนะฮะพวกไอ้ปลวกพวกอีปลวกเขาว่านไปนะฮะแต่ผมจะต้องคุยวันนี้ที่จะต้องเสริมน้องหญิงต้องเตือนหน่อยคือเรื่องแก๊งไอติมด้วยนะฮะ เอาละท่านที่รบครับทุกฝ่ายเนี่ยเขาเปิดศึกรบมาหมดผมก็เลยอยากจะวิงวอนร้องขอที่ได้ดูโทรทัศน์ในช่องของมิสเตอร์ไพรผมนะฮะลุงไพรนะฮะซึ่ง PNP ผมมีโอกาสน้อยที่จะมานั่งอยู่ที่นี่ก็คือสัปดาห์ละแค่1ชั่วโมง1วันนะฮะกับน้องหญิงแต่ว่าจะพยายามมาให้มากสุดเท่าที่จะอยากจะทำให้ได้เพียงแต่ว่าบางทีในหลายเรื่องก็จะต้องมีภารกิจส่วนตัวด้วยก็พยายามเจียดเวลามาพบพี่น้องให้มากที่สุดแต่ว่าทุกวันศุกร์นะฮะเวลาทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยก็จะพบผมกับน้องหญิงนะฮะก็จนกว่าท่านมิสเตอร์ไพรผมจะเมตตาหรือไม่เมตตาก็ถูกแช่แต่แล้วก็พี่น้องก็อยากจะให้เป็นกำลังใจก็ช่วยกรุณาติชมหรือว่าคำชี้แนะอันใดที่ท่านอยากจะฟังหรืออะไรก็อย่านิ่งเฉยนะฮะเขารบแล้วเราต้องเปิดฉากรบดูแล้วก็พยายามบอกพี่น้องต่อไปด้วยนะครับทั้งช่อง Asia Update ซึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปพูดที่ Asia Update เวลา5โมงถึง6โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นนั้นว่าเราได้พบกัน3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่า2ช่องนะก็พี่น้องก็บอกไปทาง Asia Update ด้วยว่าพี่หมูมานั่งจัดอยู่ที่นี่วันศุกร์ตอนทุ่มนะฮะทุกวันศุกร์นะครับเอาละวันนี้น้องหญิงก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คือว่าผมเป็นห่วงมากวันนี้หลายคนคงได้รู้จักชื่อคนที่ชื่อชัยราชวัฒน์เป็นการ์ตูนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ขึ้นลงขึ้นก็อัยการว่าไปนะฮะกับบนความคือก็ยังประงาดอยู่นะฮะก็ยังประงาดก็เห็น Facebook ครั้งสุดท้ายอะไรว่าไปก็เห็นว่าเหมือนกับพวกพญาอินทรีกำลังจะขย่ำตัวเขาอะไรประมาณนั้นเขาไม่ได้ว่ากันไปแล้วแต่เป็นห่วงอยู่อย่างห่วงมากๆก็คือว่าวันนี้ไอ้หมอตอนควายเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าหมอเถื่อนหรือหมอทำรับแล้วก็เรียกพูดง่ายๆพูดกันตรงๆไอ้นี่ก็คือหมอรับทำแท้งเด็กใจแตกก็ว่าง่ายๆเงี้ยนี่คือไอ้หมอตุนแหละนะฮะ
ไอ้ตุนนี่มันพูดหยาบคายมากนี่เองในรายการโทรทัศน์ทีนิวแล้วก็โทรทัศน์เคไอ้ดาวเทียมของพวกเสื้อเหลืองเอทีวีอะไรต่างๆไปจัดรายการก็พูดกันในรายการนั่นแหละนะฮะรวมทั้งไอ้เสรีวงศ์มนทาอะไรพวกนี้นะฮะกันแน่กันแน่จัดโอ้โหน้องหญิงเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมก็เลยเป็นห่วงนะคุณที่จบหมอมาเนี่ยนะคนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะทั้ง2คน2ร่างเนี่ยผมก็ไม่รู้มันคิดยังไงไม่รู้ที่มันเกิดเป็นคนผมต้องแค่กรณีไม่รู้มันคิดยังไงที่มันเกิดมาเป็นคนไอ้นี่ผมมองอย่างนี้พี่มองอย่างนี้นางหญิงวันนี้ ไอ้ตุลที่ผ่านมาเมื่อ2วันก็คือพูดแบบคำพูดที่ชัยราชวัฒน์โพสต์ใน Facebook ก็ได้คำพูดอย่างนั้นยังไงเลย ไอ้ตุลพูดแบบเสียหายมากเอาคำพูดช็อตต่อช็อตจากตัวหนังสือของชัยราชวัฒน์ที่ Facebook เขียนไว้แล้วนะว่าผู้หญิงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าองคาพยพของท่านนายกปูยิ่งรักเนี่ยถามว่าทำอะไรกันอยู่พวกคุณน่ะทำอะไรกันอยู่บ้างนั่นก็คือพวกไอ้แก๊งไอติมแก๊งไอติมก็คือชัดเจนก็มองกันเห็นชัดเจนตั้งแต่โฆษกรัฐบาลเอ่ยอะไรต่อใครเอ่ยเนี่ยมันไม่เห็นออกมาตอบโต้แม้สักแอะเดียวก็ไม่มีท่านนายกครับไม่มีน้องหญิงไม่มีเลยคำพูดที่หยาบคายที่มันไม่น่าจะหลุดปากออกไอ้คนที่มันเป็นหมอหรือแม้กระทั่งคนที่มันเรียกตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์สอนคนในรั้วมหาวิทยาลัยนะแต่ผมก็โทษมันไม่ได้หรอกในพวกนี้ไอ้สองคนนี้เพราะมันยังไม่รู้เลยว่าคนที่มันจบด็อกเตอร์มันยังไม่รู้สารู้สึกอะไรเลยว่าก้นเนี่ยหรือตูดเนี่ยเขาใช้ทำอะไรมันกลายเป็นว่าก้นเนี่ยมันกลายเป็นของมันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ไปโน่นเลยน้องหญิงผมก็เลยไม่อยากจะไปโทษไอ้คนเหล่านี้เพราะว่ามันคือจิตวิปลาสวิปริตแล้วมันได้นั่งเจ็ดสอนคนอย่างงี้อย่างนี้นายกปูกลายว่ายายน้องยายนี่ไปยายงี้เลยยายปูอย่างงี้ ผมก็เลยตั้งคำถามไอ้เวชชาชีวะที่นั่งอยู่ข้างนายกปูยิ่งรักชินวัตรมึงทำแมวอะไรอยู่วะไอ้ปุ้มมึงทำอะไรอยู่พี่หมูเป็นไปได้ไหมคะว่าการที่เราจะเล่นเกมอะไรกับใครก็ต้องดูระดับของคนด้วยว่าคนที่จะเล่นดีกรีเท่าเราหรือเปล่าแต่ถ้าการลงมาเล่นแล้วมันทำให้เสียสู้อยู่เฉยๆจะดีกว่าเพราะฉะนั้นการที่ใช้คำพูดในคำหยาบคายอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรามองว่าการไม่ให้ค่าเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าการที่เราลงมาเล่นคิดได้ครับถูกต้องน้องหญิงคิดแบบผู้ดีไงน้องหญิงคิดแบบผู้ดีแต่พวกนี้มันสะทุนไงไอ้สะทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไอ้พุ่มก็ได้ออกมาใช้ริ้วล้ออะไรก็ได้ออกมาถูกไหมนี่งบราชการรับประจำสำนักเลขานายกก็มีทำไมมันไม่ใช่เป็นประโยชน์วะใช่ไหมแล้ววันนี้วันดีน้องหญิงดูว่าการปรับครม.ล่าสุดเนี่ยท่านนายกยิ่งรักท่านก็เป็นคนที่ลงมากำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นัยยะมันมีทับซ้อนอยู่ก็คือนายกคงไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะฮะไอ้พุ่มไงสุรนันท์เวชชาชีวะญาติผู้ใหญ่ของไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยทั้งหญิงก็เป็นคนวางงานนะพูดง่ายวางงานเลยพ่อนายกไม่มีโอกาสได้มานั่งหัวโต๊ะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์หรอกคนที่กำกับดูแลก็คือไอ้ปุ้มไงมันมีบริษัทโมเดลลิ่งมันมีบริษัทออร์แกไนซ์นะบริษัท PR ทำเจ็ตก็อะไรต่างๆไงนะอิงตรงอิงมันมีหมดไงองค์คาไปไอ้ปุ้มไงหวังจะทำเรื่องอย่างนี้มันก็เลยไม่ดูดำดูดีแหละโอ้วันนี้กูสมใจแล้วสมใจอยากแล้วเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสันตินีนาคงนิวัฒน์ธรรมรงไพศาลที่เคยเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกบุญทรงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สนองทำงานได้ดั่งใจไอ้ปุ้มก็เลยคิดว่างานนี้ก็คัดซิปกระซาบนายกท่านนายกก่อนข้างไม่ทราบก็ดีเหมือนกันต่อไปได้กำกับดูแลใกล้ชิดต่อไปมีอะไรก็ได้เบรมกันได้ไม่ใช่แล้วฮะจริงๆก็คือมันนั่นแหละต้องการจะหาประโยชน์โพดผลจากการที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันแต่ที่สำคัญก็คือว่าผมถามนิดเดียวในส่วนตัวผมเนี่ยในขณะที่นายกโดนผู้ยี่ผู้ยำผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมไปทั่วโลกทั่วโลกนะน้องหญิงค่ะมึงไม่เห็นออกอากับกิริยาอาการอะไรเลยออกมาปกป้องเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงของนายกรัฐมนตรีไทยของประเทศไทยที่มึงนั่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั่นหมายถึงนายกน้อยนะก็ไม่ได้แปลกใจน้องหญิงถ้าพ่อพูดกันอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาไอ้อภิสิทธิ์เต๊ๆๆๆว่านายกด่านายกพูดแน่ด่าทอเลยนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้าน3เวลาหลังอาหารไอ้ปุ้มไม่เคยออกมาปกป้องนายกเลยแม้แต่แอะเดียวโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวน้องหญิงอาจจะก็แก้ไปเรื่องไม่เป็นไรเรื่องใส่ชุดสวยใส่ชุดใหม่งามเดินไปเดินแฟชั่นเหมือนแคทวอล์กประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ได้ว่า
นั่นเป็นอาจจะเป็นเรื่องบุคลิกที่ปุ้มอาจจะตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในเรื่องหลักการและนโยบายที่ฝ่ายค้านมันชักตุ้ม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 ส่วนเซไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องอะไรปุ้มก็ไม่เห็นในปุ้มมันออกมาตอบโต้แมวอะไรทักเรื่องหนึ่งเป็นหน้าที่ของโฆษกไหมคะพี่หมูถ้ามองก็แน่นอนถูกต้องแต่ว่ารัฐบาลทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถึงตัวนายกเลยมึงต้องออกมาแฉนบ้างดิวะแสดงความจงรักภักดีบ้างไม่มีหาแต่ประโยชน์ใช่ไหมวันดีคืนดีก็สร้างความแตกแยกเล่นกับคนขับใครไปเล่นเล่นกับมวยข้ามรุ่นเล่นกับมวยสนามลาสเวกัสอย่างเฉลิมอยู่บำรุงมือปราบฝั่งทนนั่นเลยนั่งยิงดูไอ้นี่มันเหิมเกรมแต่ท่านก็ซัดแรงเหมือนกันก็สุดแท้แต่ไงแต่มึงเหิมเกรมไงถือว่ากูไม่อยู่ไก่คิดใจยกนายกฟังไอ้บ้าเรื่องนี้มันไม่ได้ค่ะนั่งท่านที่รบดูสิครับพวกเรารบกันมาเพื่อให้ได้มีอำนาจรัฐเข้าไปบริหารประเทศคนที่เก็บเกี่ยวเต็มๆก็คือพวกมึงทั้งนั้นมันไม่ได้ร่วมรบพวกข้างดินนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เวลานี้เสียเลือดเสียเนื้อเสียจิตวิญญาณลูกเต้าลูกหลานอยู่ในคุกอยู่ในตารางหลบหนีลี้ไปบาดเจ็บล้มตายมีร้อยศพบาดเจ็บอีกเป็นพันแต่คนที่เฉลยสุขจริงๆคือโอ้โหเราไปรบกับเวชชาชีวะได้เวชชาชีวะกลับมานั่งข้างเคียงข้างนายกรัฐมนตรีไทยต้องยิงคิดดูมันเจ็บปวดไหมล่ะค่ะแต่ก็เห็นข่าวล่าสุดพฤติกรรมที่ได้มีการถ่ายภาพกินไอติมในต่างประเทศลงใน Facebook ของคุณสุรนันท์เองหรือแม้แต่โฆษกนายกรัฐมนตรีเองก็ถูกนายกรัฐมนตรีเรียกเข้าไปเหิมเกริมก็พูดแบบไกลๆอ่ะไม่มีอะไรล่ะเหิมเกริมท่านที่ครบดูสิครับเขาว่ามึงแกงไอติมกินไอติมโชว์เลยต่างประเทศที่ตุรกีหรือโปแลนด์ทำไม่ได้ดูมันดิมึงไม่ได้เคยคิดถึงความเจ็บปวดของคนอย่างพวกท่านพวกเราเลยที่ท่านนั่งกันอยู่นี่ที่เจ็บปวดกันอยู่เนี่ยมึงเป็นใครวะใช่ไหมถ้าพูดกันในตรงมึงเป็นใครวะเพราะมันเกิดเหตุอย่างนี้มันไม่ได้นะหญิงมันต้องออกมาต้องกราบขอโทษประชาชนแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษร้อยตำรวจไม่ได้มึงต้องขอโทษผ่านโทรทัศน์ใช่ไหมในฐานะมึงคุมสื่ออยู่คุมกรมประชาสัมพันธ์อยู่ความเจ็บปวดพวกเราเลยเรารบกันเกือบตายตอนเรารบเนี่ยมึงหลบไปก่อนพอหลบไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมานั่งบัลลังก์ใหญ่โตโมโหระทึกใหญ่โตเป็นเบอร์สองของประเทศไทยแล้วใครล่ะครับเวชอาชีวะเจ็บปวดไหมครับพี่น้องต้องตั้งคำถามนะเรื่องอย่างนี้นะต้องตั้งคำถามผมเนี่ยคลางแคลงใจแต่กิจจะขวงใจมาโดยตลอดว่ามันอะไรวะมึงไม่คุมความลับอะไรใครตรงไหนวะไม่ได้เรื่องนี้มันเรื่องความเป็นความตายของประเทศความมั่นคงของรัฐบาลแล้วมาที่คูนเนี่ยฮึ่มฮึ่มฮึ่มอย่าเลยอย่าเลยหมูอย่าไปทะเลาะกับไอ้ปุ้มมาเลยบอกไม่ใช่ทะเลาะแต่ผมเป็นเรื่องของการเตือนสิว่าการปกป้องเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของความเป็นสตรีเพศแม่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลขาจะต้องออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชบ้างไม่ใช่พอคนนู้นฮึ่มฮึ่มฮึ่มแกงไอติมเยาะเย้ยตากถางกินไอติมโคนชนกันไอ้บ้าคือพี่หมูมองว่า น่าจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับนายกรัฐมนตรีในหน้าที่ของการทำงานแต่ว่าความขัดแย้งที่อยู่ในรัฐบาลหรือในพรรคไม่น่าจะสร้างให้